บรรยากาศสองข้างทางทางไปปากซอกรากไม้ทับสับปะรดสับปะรดอันนี้ก็คือดาวกาแฟนะครับโรงงานดาวกาแฟอันนี้เป็นทุเรียนที่ประเทศลาวนะคะเขาขายโลละ50,000นะคะโลละ50,000โอ้สวนกาแฟเต็มเลยนี่ฟังนี่อันนี้คือกาแฟที่ประเทศลาวนะคะสุกแล้วนะครับเม็ดใหญ่ๆเลยกาแฟดกมากไข่ไข่มีลูกเหรอเติม2เลยนะพอ2ลูกก็ได้ทำไมบ้านดอกไม้หวานแตงหอมเหรอแตงหอมขายยังไงอ่ะแตงหอมขายยังไงประมาณ15,000ก็คือ1อันนี้เขาขายลูกละ 15,000 กีบที่ 20,000 กีบนะคะต่อ1อันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยค่ะบรรยากาศสองข้างทางทางไปปากซอกรากไม้ครับสับปะรดสับปะรดนี่ขายพวกผลไม้เยอะเลยผลไม้อยากกินทุเรียนลาวอ่ะนี่ก็ขายผลไม้ของลาวนะครับนี่ผลไม้ของลาวนี่ก็ขายต้นไม้โซนตรงนี้เขาจะขายผักกันนะครับท่านผลไม้มีปลงมีปลามีพันปลาแล้วก็มะพร้าวเยอะนะประเทศลาวเนาะมะพร้าวเยอะเป็นตลาดนัดย่อมๆเลยข้างทางเป็นเหมือนตลาดนัดย่อมๆที่ขายของอันนี้เป็นบรรยากาศสองข้างทางข้างๆเป็นขนมปังเวียดนามถนนลาวก็ดีขึ้นเยอะแล้วเนาะเมื่อก่อนเคยมาเป็นถนนลูกรังเมื่อก่อนนี่คือนานแล้ว7ปีที่แล้วเป็นถนนลูกรังหลังจากที่ผ่านด่าน 5,000 กีบมาแล้วนะคะก็จะเจอปั๊มปตท.สวรรค์ของนักเข้าห้องน้ำครับตอนนี้ปวดฉี่มากอันนี้แวะทานชาเขียวของอเมซอนนะคะราคาอยู่ที่ 24,000 กีบตกเป็นเงินไทยประมาณไม่ถึง42บาทส่วนตัวกาแฟอยู่ที่ 28,000 กีบตกประมาณไม่ถึง50บาทค่ะอันนี้ก็คือที่ลาวนะคะเราแวะที่ปั๊มปตท.ค่ะแวะซื้อเงาะของลาวนะคะกิโลละ 20,000 กีบกิโลละ 20,000 กีบค่ะอันนี้ลาวกำลังปลูกทุเรียนนะครับนู่นเขาจะอุ้มๆแบบนั้นกันแสงปลูกเยอะเลยพวกเครื่องนี้สารจากสารจากไม้ไผ่วันนี้คนคึกคักพอสมควรอันนี้ก็คือดาวกาแฟนะครับโรงงานดาวกาแฟนี่โรงงานใหญ่เลยคุณมาถึงแล้วคุณมาถึงแล้วครับดาวกาแฟอันนี้เรานำทางมาดาวกาแฟนะครับเพราะว่าเราจะไปปากซองมันเป็นทางเดียวกันนี่ป้ายหน้าโรงงานโลละ 50,000 นะคะโลละ 50,000 นี่เป็นทุเรียนบ้านๆนะครับทุเรียนของที่ลาวนะคะโลละ 50,000 อันนี้เป็นทุเรียนอินทรีย์เลยนะคะเขาปลูกธรรมชาติไม่มีสารพิษใดๆนี่เดี๋ยวเราจะเลือกดูทุเรียนของตัวลาวกันอันนี้นะคะ2กิโล4แสนซาวพันนะคะตกเป็นเงินไทยประมาณ200นิดๆค่ะสินเนื้อคือกันนี่อันนี้ประมาณ200กาวบาทปีเวทได้เลยใช่ไหมอีจิ้มก้อนใช่ไหมอีจิ้มก้อนใช่ไหมนี่ทุเรียนบ้านๆครับมาอุดช่วยอุดหนุนคนลาวกันทางไปปากซองทุเรียนเยอะมากมีลูกเบ
เบ้งๆเลยลูกใหญ่เกินข้างหน้าขายอะไรขายทุเรียนตรงนี้มีทุเรียนสับปะรดฝั่งนู้นไปทุเรียนสับปะรดฝั่งนู้นก็มีทุเรียนห้อยเต็มเลยรู้สึกจะเป็นชาวไทยนี่เลยครับมาเวะมาเวะไออุดหนุนกันอยู่ชาวบ้านเขาขายตลอดทางเลยนะถ้าเกิดจะไปปากซองนี้ก็คือเส้นทางที่ไปนี้ก็คือเป็นเส้นทางของผลไม้ข้างๆเขามีสวนกาแฟด้วยมีสวนกาแฟครับท่านบรรยากาศตอนเกือบ6โมงแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ที่พักเลยบรรยากาศเย็นสบายเย็นนะถ้าไม่ได้ที่พักก็จะกลับไปพักที่ปากเซแต่จริงๆอยากพักที่นี่เนาะอากาศดีอากาศเย็นสบายเลยเย่กับด็อกเกอร์อะไรไม่รู้แต่แถวนี้จะเห็นทุเรียนเยอะนี่มีผักกางมุ้งตรงนั้นก็มีสวนผักกาแฟลืมมั้ยโอ้กาแฟเนาะมีกาแฟเราจะขึ้นชื่อเรื่องกาแฟนะกาแฟกับผลไม้นะมีโรงงานกาแฟอากาศดีเย็นสบายอันนี้ถนนสาย 16E ข้างนี้เป็นวัดวัดตอนนี้เรากำลังลงจากเขาเลยนะครับดินสวยมากดินประเทศลาวสวยมากเหมาะสำหรับปลูกทุเรียนเป็นอย่างยิ่งปลูกทุเรียนปลูกผักปลูกผลไม้อะโวคาโดก็เยอะป่าก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เลยกาแฟเต็มเลยโอ้สวนกาแฟเต็มเลยนี่นี่นี่ฝั่งนี้นี่นี่นี่ฝั่งนี้กาแฟเต็มเลยโอ้อันนี้ก็เป็นสวนกาแฟนี่อันนี้ก็เป็นสวนกาแฟนี่อันนี้คือกาแฟที่ประเทศลาวนะคะกาแฟประเทศลาวงามมากนี่ต้นเขียวปัดเลยเดี๋ยวไปดูลูกใกล้ๆกันเลยจ้านี่กาแฟที่ลาวสุกแล้วนะครับเม็ดใหญ่ๆเลยเจ๋มเลยจ้าหินข้างทางปลูกเยอะแยะเลยนี่ครับกาแฟครับกาแฟนี่พามาชมกาแฟของเมืองลาวนะครับกาแฟดกมากนี่ดกโพดสองยอดกาแฟจะดกไปไหนเนี่ยหน้าบ้านข้างๆบ้านเขาก็มีปลูกผักปลูกผลไม้นะครับอะโวคาโดทุเรียนกาแฟที่เห็นนะบรรยากาศธรรมชาติเหมือนฝนจะตกเลยไม่รู้ว่าเราจะมาโชคดีเจอฝนที่นี่หรือเปล่าต้นไม้ข้างทางขายเยอะมากอากาศดีเนาะอากาศยังไปคอคอมั้ยแบบนี้เลยอากาศเหมือนเราไปเที่ยวภาคเหนือตอนหน้าหนาวภาคเหนือตอนหน้าหนาวนะไม่ใช่ภาคเหนือตอนนี้อากาศเย็นอันนี้วัดอะไรอ่านไม่ออกอ่ะภาษาลาวเหมือนจะคล้ายกับภา
ขึ้นอยู่กับเซลล์สมองที่มีอยู่ว่ามีเท่าไหร่บินสวยอะบินสวยนะนะพวกเรียนบินสวยนะพวกเรียนนะกาดีอากาดีหลายๆฮะปากซองไงงวดแล้วเหรองวดแล้วงวดแล้วอะไรวัดอันนี้วัดอ่านออกวัดเมพระอะไรไม่รู้โอ้ข้างๆกาแฟนั่นเลยต้องกินกาแฟตอนนี้เรายังหาที่พักกันไม่ได้เลยนะคะที่พักที่เราไปดูมา2ที่ที่แรกที่ลาวาที่เรากินข้าวเขาให้เช่าเป็นหลังณตอนนี้นะคะเขาให้เช่าอยู่ปี66เขาให้เช่าอยู่หลังละ 2,000 บาทแต่ว่าเรามาแค่2คนก็เลยมาหาที่ใหม่ก็คือสบายดีห้องละ 1,200 บาทแต่ทัวร์ลงเต็มเลยห้องเต็มตอนนี้เรากำลังเลาะกันอยู่ว่าเราจะได้พักที่ไหนหรือว่าคอนโดเยอะเลยบางก็กลับไปพักที่ปักเซอะโวคาโดนู่นอะโวคาโดเพียบเลยรั่วอะไรห้อยดำๆเขาเก็บของกันแล้วนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเขาขายอะไรอันนี้ก็เป็นวัดของทางลาวนะคะอันนี้ก็กาแฟนะกาแฟตลอดทางเลยว่างตรงไหนต้องมีกาแฟนู้นก็ร้านลูกชิ้นกาแฟนู้นเก๋ๆน้ำต๊อกเลยมั้งตันอยู่ในเมืองไหมฮะอยู่ในเมืองไหมเออมันเก๋อยู่ในเมืองก็แล้วมาต่อจากที่กม45ก็มีที่พักอยู่นะบรรยากาศตอนค่ำๆประเทศลาวปักซองครับปักซองทางไปปักซองวิ่งตึ้งนะปักซองครับวันนี้จะปักซองแล้วนะครับมีตัวสับ Oppo เห็นปากกาตรงนี้ไงแต่มันอยู่เก่าตรงนี้นี่แหละนี่มันปักเป็นนี่กระได้อยู่ได้ไหมมีได้ใช่ไหมเออบรรยากาศค่ำๆที่ปากซองถึงแล้วนะใช่ไหมอันนี้บรรยากาศตอนค่ำที่ปากซองปากซองประเทศลาวก็มีคนใกล้กล้องอยู่นะก็มีขายของข้างทางอยู่บางส่วนอันนี้คือที่นี่คือปากซองนะคะตอนค่ำก็มีตั้งโต๊ะโทรศัพท์
ขายังไม่เปิดเนาะประมาณ 6:00 นเกือบครึ่งอันนี้ขายเสื้อผ้าครับขายเสื้อผ้านี่ไงตลาดอันนี้คือตลาดครับตลาดปากซองนี่คือแถวตลาดตลาดแถวปากซองแล้วผมไปต้อมเมอร์แบบนี้เช้าๆครับฝนตกอากาศเย็นเลยอากาศเย็นประมาณฤดูหนาวเมืองไทยวันนี้เดือนช่วงนี้เมืองไทยไม่ได้หนาวแล้วนะคะแต่ที่ลาวที่ปากซองยังหนาวอยู่มืดมืดมองไม่เห็นทางเลยข้างๆเขาก็จะขายพวกอะโวคาโดตรงนี้นะครับอะโวคาโดแถวนี้นี่คือน้ำตกหลายน้ำตกมากอะโวคาโดจังเสี้ยนเนาะขายอะโวคาโดเยอะแยะเลยข้างๆบ้านก็จะเป็นไร่กาแฟทั้งนั้นเลยก็จะมีกาแฟปลูกหลักๆของปากซองคือกาแฟเต็มเลยก้องก็เคี้ยวดีนะกาแฟก็ตอนเคี้ยวปั๊บเลยข้างทางเขาขายของเยอะเลยบรรยากาศทางเข้าเมืองปากซองตอนกลางวันนะคะเมื่อคืนเรามาเลาะดูตอนกลางคืนกันแล้วตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางวันค่ะเราจะเห็นค้อนเคียวนะครับค้อนเคียวทงค้อนเคียวอยู่ทุกเสาไฟฟ้าเลยครับบรรยากาศเขาก็จะมีขายของข้างทางเซนปลาจีนฮะปลาจีนมาวันนี้คนไทยมาคึกคักมากเลยนะครับปกติไม่แน่ใจว่าคนเยอะไหมนะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดติดต่อหลายวันเข้ามานี่นึกว่ามาเที่ยวประเทศไทยนะเพราะว่าเสียงมีแต่เสียงคนไทยพูดกันตอนนี้เราถึงตลาดปากซองนะครับฉายลาดก็ไม่นี่อันนี้ก็คือเขาจะขายเยอะสับปะรดเยอะแต่ว่าเราซื้อสับปะรดใส่ลังรถไปแล้วนะครับพาสับปะรดทัวร์เราเห็นแตงลูกใหญ่แล้วครับน่าจะไปทำส้มตำวีดแตงเหล้าเติบตั้มแตงของประเทศลาวใหญ่มากเลยอยากได้พันธุ์ไปปลูกจังเลยลูกใหญ่ๆแบบนี้อันนี้ติดตาเลยขึ้นไหมโอ้แตงของลาวลูกใหญ่มากเลยวนแตงเหล้าปลาไหนได้วะยิ่งจังใช่แตงเหล้าเขาเอาไปทำส้มตำครับเอาไปตำขูดเอานี่คือได้เนื้อเยอะมากทำตำแตงจากแตงเหล้านี้สะดวกเลยฝั่งนี้เป็นโบสถ์เหมือนโบสถ์คริสต์นะคริสต์ไหมนี่เรียกกันมีดาวไหมมีดาวด้วยไม่รู้โบสถ์อะไรขับมาตลอดทางนี่มีค้อนเคียวมีธงของลาวตลอดทางเลยนะคะบรรยากาศเขาจะเป็น เหมือนสมัยก่อนของบ้านเราธรรมชาติเขายังดีอยู่เลยเดี๋ยวเราจะขับชมบรรยากาศไปอีกสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะเลี้ยวกลับนะครับข้างทางก็จะขายแตงนี่แหละครับเป็นหลักเลยแตงลูกเบอร์เรอร์นี่คือบรรยากาศของประเทศลาวบรรยากาศข้างทางของประเทศลาวนะคะปีพ.ศ. 2566เวลาผ่านไปเมืองบ้านเมืองเขาก็จะเปลี่ยนไปนะคะเราจะบันทึกเอาไว้ว่าตอนปี2566บรรยากาศของประเทศลาวที่เป็นทางเข้าเมืองปากซองจะประมาณนี้ค่ะบรรยากาศลาววันนี้นะครับฝนตกโปรยปลายนิดหน่อยหมอกหนาอากาศหนาวอยู่ฝั่งไทยร้อนมากเลยข้ามมานิดเดียว
เหมือนอยู่คนละประเทศเออใช่คนละประเทศอันนี้เขาถึงได้มีคำพูดที่ว่าอยู่เหมือนอยู่คนละประเทศนะคะเพราะว่าฝั่งไทยมันร้อนมากพอข้ามโขงมานิดเดียวเองไม่ถึง100กิโลอากาศคนละเรื่องเลยก็คือประมาณว่าก็บอกว่าเหมือนอยู่กันคนละประเทศเราแวะกันที่ข้างทางนะคะมีต้นหอมต้นอะไรสวยเลยเดี๋ยวไปดูกันมีคนอยากกินไข่เดี๋ยวไปถามก่อนว่าไข่อะไรไข่มีลูกเหรอประเวศไข่มีลูกไข่มีลูกกินไม่ได้ไข่มีลูกไข่เล็กไข่ลูกไข่ลูกไข่ลูกไหมไข่ลูกอันนี้มันอะไรจ๊ะอันนี้มันกุ้งอ๋อขายยังไงรสโลละ 20,000 ฮะ 3,000 กีบ 3,000 กีบอ๋อ 3,000 กีบมันญี่ปุ่นทำที่ว่าเหรอฮะทำที่ว่ามันกลับกันตรงเลยไหมไม่มีที่ต้องบ้างหรอสองเลยนะพอสองโลกันได้อันนี้หวานอยู่นะอันนี้เป็นมันญี่ปุ่นที่ลาวนะคะราคาอยู่ที่ 20,000 กีบตกประมาณกิโลละ35บาทตอนนี้นะคะอันนี้เราแวะอุดหนุนชาวบ้านกันค่ะเวทเอาวันเล็กๆงั้นเราเป็นกีบปีกเหรอใช่แต่อันใหญ่มันสุกช้าถ้าเราใส่โต๊ะมันใหญ่สุดแซ่บอันนี้เราแวะซื้อกันนะครับอันนี้หน่อไม้อะไรอ่ะหน่อไม้บ้านหน่อไม้หวานขายขายยังไงคะคิดตามตัวน้อยตัวใหญ่อ๋อคิดตามตัวน้อยตัวใหญ่ของเล็กอ่ะอันนี้หน่อไม้นะครับอันนี้แตงกวาครับแตงของเราครับแตงหอมนะแตงหอมขายยังไงอ่ะแตงหอมขายยังไงกองละ9,000กองละ9,000กองละ9,000มันฟักแมวเยอะเลยอันนี้ขายยังไงคะอันนี้สิบห้าหมื่นสิบห้าก็ตามพิษประมาณสิบห้าพันก็คือ1 15,000 กีบอ๋อโลละ 15,000 กีบมีของแบบนี้ขายเยอะๆเลยนะคะที่ทางไปปากซองนะคะแตงหอมแตงหอมตกลูกตะกี้โลละหมื่นสิบแปดบาทของเยอะแยะเลยหน่อไม้วิเล่หน่อไม้ตัวตั้มได้เลยอันนี้ต้นเขาบอกว่าเป็นต้นขิงน้อยอันนี้เป็นต้นขิงน้อยนะคะนี่ก็คือต้นไม้ของที่ประเทศลาวนะคะมีไม้ไผ่ขิงน้อยครับขิงน้อยอากาศเย็นมากไม่น่าเชื่อเย็นซะข้างทางเขาก็มีซุ้มขายของตลอดทางเลยส่วนใหญ่ก็จะขายเหมือนกันแหละนี่อะโวคาโดครับอะโวคาโดอะโวคาโด3กิโลร้อยนะครับกระดูกยาวๆไหนจุนเซ่จ้ะจุนดำเด้จุนดำเด้มีอันนี้ไปอะโวคาโดก็จะขายอยู่3กิโลร้อยนะคะที่นี่
อันนี้มีแต่ลูกป้อมๆไปใช่นะเขาอยากได้ลูกยาวครับอันนี้มีแต่ลูกสั้นๆป้อมๆบรรยากาศสองข้างทางก็จะมีทุเรียนสับปะรดขายเยอะอยู่แต่ทุเรียนที่นี่จะไม่เหมือนฝั่งไทยทุเรียนก็จะมีสีขาวๆเนาะสีก็จะมีขาวๆค่ะบอกฝั่งลาวนะคะทุเรียนที่เขาขายส่วนใหญ่จะเป็นทุเรียนพื้นบ้านสีมันจะออกขาวๆชาวบ้านก็ออกมาขายกันหลายร้านเลยอันนี้มันตกมาเราไหมอันนี้เราลูกพริก10อันนี้กิโลละ 100,000 กีบประมาณ174บาทตรงนี้เขาก็ขายพวกสับปะรดสายอะไรเยอะเลยจ้าตรงนี้เขาขายพวกสับปะรดลูกละใช่ไหมคะขายเป็นลูกใช่ไหมอันนี้เขาขายลูกละ 15,000 กีบลูกละ 15,000 กีบจ้านี่งอกของฝั่งลาวซื้อมาลองดูเขาขายกิโลละงอกร้องเป็นงอกโรงเรียนเขาขายอยู่ที่กิโลละ 25,000 กีบตกประมาณ40กว่าบาทอันนี้เราแวะมานะคะราคาอยู่ที่ 20,000 กีบนะคะต่อ1อันอันนี้ 20,000 กีบแน่นดีอยู่ถ้าเกิดแวะมาที่เราก็มาช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะคะนี่อันนี้เขามีเครื่องจักรสานหลายอย่างอันนี้กระติบนี่ขายยังไงคะชิ้นตัวนี้เหรอจ้าอันนี้30,000กีบ30,000กีบ30,000กีบแม่นอ๋อนี่30,000กีบอันนี้50,000กีบอ๋อนี่50,000กีบนี่เขาขายของเยอะเลยถ้าเกิดผ่านมาก็แวะมาซื้อได้นะคะตัวนี้80,000กีบอันนี้เขาขายของอยู่ที่ทางไปปากซองค่ะ200,000กีบอ๋อันนี้200,000กีบ200,000กีบมัน300กว่าบาทตัวนี้100,000อ๋อ100,000100,000กับ20,000อ๋อ100,000 20,000ยังงงกับค่าเงินเขาใช้ไปตั้งหลายบาทแล้วยังงงอยู่เลยใช้ได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ